เองนึกถึงการโยนบอลขึ้นไปในอากาศตรงๆคุณคาดเดาการเคลื่อนที่ของบอลหลังจากที่มันออกจากมือไปได้ไหมแน่ละ่ะง่ายจะตายบอลจะลอยขึ้นจนกว่ามันจะถึงจุดสูงสุดจากนั้นมันจะกลับลงมาสู่มือคุณอีกครั้งแน่ละ่ะนัน่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณรู้เพราะเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคุณได้เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ทุกวันมาตลอดชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าเราสำรวจคำถามเกี่ยวกับฟิสิกส์ของอะตอมเช่น การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบๆอบนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนมีหน้าตายอย่างไรเราตอบปัญหาเหล่านี้โดยอาศัยประสบการณ์ประจำวันเกี่ยวกับฟิสิกส์ของเราได้ไหมคงไม่ได้แน่ทําไมละ่ะเพราะว่าฟิสิกส์ที่ควบคุมพฤติกรรมของระบบในระดับเล็กขนาดนั้นมันแตกต่างไปมากจากฟิสิกส์ของสิ่งของเล็กๆที่คุณเห็นอยู่รอบตัวคุณโลกร,บรอบๆบตัวที่คุณรู้จักและรักมันมีพฤติกรรมเป็นไปตามกฎของก,องกลาศาสตร์แบบดั้งเดิม แต่ระบบในระดับอะตอมมีพฤติกรรมเป็นไปตามกฎของกลศาสตร์วอนตัม้มโลกวอนตั้มนี้กลายเป็นว่ามันเป็นสถานที่สุดประหลาดการสแสดงถึงความประหลาดทางวอนตั้มได้ถูกอธิบายไว้โดยการทดลองทางความคิดอันโด่งดังคือแมวของเชโรดิงเจอร์นักฟิสิกส์ผู้ซึ่งไม่ค่อยจะชอบแมวนักนำแมวไปไว้ในกล่องพร้อมกับระเบิดที่มีโอกาสจะระเบิด50%หลังจากที่ปิดฝากล่องเราไม่อาจรู้ได้เลย จนกระทั่งเราเปิดฝาอีกครั้งว่าระเบิดนั้นทำงานหรือเปล่าและดังนั้นก็ไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าแมวนั้นเป็นหรือตายในฟิสิกส์ควอนตัมเราอาจพูดได้ว่าก่อนที่เราจะทำการสังเกตแมวอยู่ในสภาวะที่ซ้อนทับกันมันไม่ได้เป็นหรือตายแต่อยู่ในความเป็นไปได้ทั้งสองแบบผสมกันด้วยโอกาสแต่ละอย่าง50%สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในระบบทางฟิสิกส์ขนาดควอนตัมเช่นอิเล็กตรอนที่โคจรรอบอะตอมไฮโดรเจน อิเล็กตรอนจริงๆแล้วไม่ได้โคจรไปรอบๆเลยมันอยู่ในทุกที่ในเวลาเดียวกันและมีความน่าจะเป็นของการปรากฏอยู่ในที่หนึ่งมากกว่าอีกที่หนึ่งและเฉพาะหลังจากที่เราวัดตำแหน่งเท่านั้นที่เราจะสามารถกำหนดได้ว่าณนะเวลานี้มันอยู่ที่ใดเหมือนที่เราไม่รู้ว่าแมวเป็นหรือตายจนกว่าเราจะเปิดกล่องนี่นำเราไปยังปรากฏการณ์ที่ประหลาดและสวยงามของการพัวพันเชิงควอนตัมสมมติว่าแทนที่จะมีแมวหนึ่งตัวในกล่องเรามีแมวสองตัวในสองกล่อง ถ้าเราทำการทดลองแมวของชโรดิงเจอร์ซ้ำด้วยแมวคู่นี้ผลการทดลองที่ออกมามีความเป็นไปได้4แบบไม่แมวทั้งสองตัวมีชีวิตอยู่ก็ตายทั้งคู่หรือตัวหนึ่งรอดและอีกตัวหนึ่งตายหรือกลับกันระบบของแมวทั้งสองตัวเป็นสภาวะซ้อนทับเช่นกันซึ่งแต่ละผลที่ได้มีโอกาส25เอร์ซ์แทนที่จะเป็น50แต่นี่สิที่เจ๋งกลศาสตร์ควอนตัมบอกเราว่ามันเป็นไปได้ที่จะลบผลที่แมวทั้งคู่มีชีวิต และแมวทั้งคู่ตายจากสภาวะทับซ้อนพูดอีกอย่างคือมันสามารถมีระบบที่มีแมวสองตัวซึ่งผลที่ออกมาจะมีแมวตัวหนึ่งมีชีวิตและอีกตัวหนึ่งตายเสมอศัพท์เทคนิคเรียกว่าสภาวะของแมวพัวพันกันแต่มีบางสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับการพัวพันเชิงคงอนตัมถ้าคุณเตรียมระบบของแมวสองตัวในกล่องในสภาวะพัวพันกันจากนั้นเคลื่อนกล่องไปในทิศทางตรงข้ามของเอกภพผลการทดลองที่ได้จะยังเป็นอย่างเดิม แมวตัวหนึ่งจะมีชีวิตเมื่อออกมาและอีกตัวจะตายเสมอแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าแมวตัวไหนจะเป็นหรือตายก่อนที่เราจะวัดผลที่ออกมามันเป็นไปได้อย่างไรกันเป็นไปได้อย่างไรที่สภาวะของแมวที่อยู่ด้านตรงข้ามของเอกภพจะพัวพันกันแบบนั้นมันห่างกันมากเกินไปที่จะสื่อถึงกันทันเวลาแล้วระเบิดทั้งสองลูกจะแอบวางแผนกันได้อย่างไรให้ลูกหนึ่งระเบิดแต่อีกลูกไม่ระเบิดคุณอาจคิดว่า นี่มันเป็นแค่ทฤษฎีไร้าสาระบ้าบอเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงแต่กลายเป็นว่าการพัวพันเชิงควอนตัมได้ถูกยืนยันในโลกแห่งความจริงโดยการทดลองในห้องทดลองอนุภาคระดับต่ำกว่าอะตอมสองหน่วยที่พัวพันกันในสภาวะซ้อนทับที่ซึ่งถ้าตัวหนึ่งหมุนไปทางหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะต้องหมุนไปอีกทางจะต้องเป็นแบบนั้นแม้ว่าจะไม่มีทางที่จะส่งผ่านข้อความจากอนุภาคหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าจะให้หมุนไปทางไหนที่จะเป็นไปตามกฎของการพัวพัน มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่การพัวพันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ข้อมูลวอนตัมศาสตร์ที่กำลังเป็นที่เติบโตซึ่งศึกษาว่าจะใช้กฎของโลกวอนตัมแสนประหลาดในโลกระดับใหญ่ของเราได้อย่างไรเช่นในการศึกษาเกี่ยวกับรหัสควอนตัมเพื่อสายลับจะได้ส่งข้อความหากันได้อย่างปลอดภัยหรือคอมพิวเตอร์วอนตัมสำหรับการถอดรหัสลับทุกวันนี้ฟิสิกส์อาจด,ดูคล้ายๆกับโลกวอนตัมที่ประหลาดการเคลื่อนย้ายสสารแบบควอนตัมอาจพัฒนาไปถึงขั้นที่ซึ่งสักวัน แมวของคุณจะหนีไปยังกาแล็กซีที่ปลอดภัยที่ซึ่งไม่มีนักฟิสิกส์และกล่องใดๆเทดเอมีความตั้งใจที่จะนำเสนอเนื้อหาทางการศึกษาคุณภาพสูงฟรีให้แก่ผู้คนจำนวนมากในภาษาต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่วยสนับสนุนภารกิจที่ไม่สแสวงหากำไรของเราด้วยการบริจาคให้กับเราผ่านทาง p พ t ร e o n และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้